เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่2/2562เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลสำรองสำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561ในช่วงเวลาต่อไปมีความเรียบร้อยตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงประกาศรายชื่อบุคคลสำรองซึ่งมีบุคคลที่เป็นที่รู้จักอย่างนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกต.พลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกชิดชัยวรรณสถิตอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศครับคำถามที่เขาถามนะครับว่าไอ้คำสั่งที่2/2562เนี่ยหายไปไหนรายชื่อสำรองหายไปไหนปรากฏว่าก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการที่คสช.ไม่เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาสว.นะครับท่านวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงว่าเพราะเกรงว่าจะเกิดการวิ่งเต้นแต่เมื่อการสรรหาเสร็จสิ้นแล้วจึงสามารถเปิดเผยได้ท่านรองนายกรัฐมนตรีมั่นใจนะครับว่ากระบวนการทั้งหมดได้ทำตามรัฐธรรมนูญจะไม่ส่งผลให้สว.นั้นเป็นโมฆะรวมไปถึงการโหวตรายเลือกนายกรัฐมนตรีครับซึ่งคณะรัฐมนตรีชุดนี้ยังทำหน้าที่ต่อไปนะครับจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณโดยอาจต้องทำหน้าที่ในช่วงการประชุมอาเซียนซัมมิตด้วยครับลองฟังเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีดูครับรายชื่อกรรมการไม่ได้มีอะไรปกปิดเดี๋ยวผมรอดูถ้าก็ไม่เปิดเผยผมขออนุญาตเขาเปิดซะเองก็ได้ไม่ได้ลำบากอะไรที่จริงก็รู้กันอยู่แล้วคือสรุปในข้อกฎหมายไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทั้งหมดครับไม่มีครับที่บอกว่าจะเกิดปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้จนกระทั่งตั้งสว.โมฆะเลยไปถึงนายกโมฆะอะไรนั่นน่ะก็เป็นเรื่องของกระแสการเมืองในขณะนี้พอรู้ว่าจะถวายสัตย์วันไหนก็แม้จะยังไม่ทันถวายสัตย์ปฏิญาณคณะรัฐมนตรีก็คงจะหยุดประชุมแล้วล่ะในขณะนี้มันยังไม่รู้รัฐมนตรียังไม่ได้โผล่มาสักคนเลยนายกอาจจะเกิดบ่ายนี้แต่รัฐมนตรีอื่นนั้นยังไม่รู้ยังทำพิธีกรรมกันยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีก็จำเป็นต้องดำเนินการในส่วนที่เป็นปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองค้างกันอยู่